สวัสดีครับแนะนำวงใน POS นะครับใช้งานร่วมกับ Epson TMT82 นะครับพอร์ตแลนด์นะครับนี่พอร์ตแลนด์ TMT82 นะครับการเชื่อมต่อแบบแลนด์อันนี้คือรูแลนด์นะครับก็วิธีการใช้คอนเซ็ปต์มันก็คือเอาสายแลนด์เสียบเครื่องพิมพ์นะครับส่วน iPad เราต่อ Wi-Fi วงเดียวกันนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าไอตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยเราต้องเปลี่ยน IP addressของมันให้อยู่ในวงเดียวกับในเน็ตเวิร์กด้วยนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เนี่ยก็หาดูวิธีการได้นะครับไม่ยากอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบสายแลนเข้าไปซึ่งเครื่องนี้ผมเปลี่ยน IP เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บเสียบสายแลนเข้าไปอย่างนี้นะครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยคราวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อไปมาดูที่บนแอปนะครับก็เราเข้าไปดูเครื่องพิมพ์ก่อนก็เข้าเมนูการตั้งค่าแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับก็ไอแอปวงใน POS เนี่ยมันจะเซิร์ชเลยนะครับว่าถ้าเจอเครื่องพิมพ์อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะเจอเลยซึ่งเครื่อง TMT82 เนี่ยคือตัวนี้เลยนะครับ IP นี้เลยผมก็จิ้มเข้าไปดูหน้าตามันหน่อยโอเคก็เปิดกดเปิดเปิดนะครับแล้วกดตกลงใส่ชื่อมาหน่อยนะครับ TMT82กดตกลงนะฮะก็แค่นี้นะครับสีเขียวๆนี่คือมันลิงก์เจอแล้วมันจะมีสัญลักษณ์สีเขียวๆเหมือนเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยถ้าไม่เจอมันจะปลั๊กมันจะหลุดแล้วเป็นสีเทาๆนะฮะโอเคเดี๋ยวลองใช้งานดูโอเคนี่หน้าจอหลักก็โต๊ะ6มา2คนกดตกลงเลือก RCR 1 2 3 4กดรายการกดส่งรายการกดจ่ายไปเลยกดเงินสดนะครับเราดูเร็วช้าขึ้นอยู่กับระบบของเราเลยนะฮะนี่เน็ตแรงก็จะมาเร็วหน่อยอึ๊บนี่ก็พิมพ์มาอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ F3TMT82 นะครับใครสนใจจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยนะครับ ESS Syntech ครับ02 530 1613นะครับขอบคุณครับ